ที่ดินที่อยู่ระหว่างการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่สวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้ได้นำเอาข้อหารือเกี่ยวกับข้อสงสัยในการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรณีที่ที่ดินเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่นะครับซึ่งเป็นข้อหารือที่จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยหารือไปยังกระทรวงมหาดไทยก็เป็นหนังสือที่มท .119564 ลงวันที่11พฤศจิกายน2565นะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถสืบค้นข้อมูลเนี่ยมาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับส่วนใดประเด็นนี้เนี่ยนะครับกระทรวงมหาดไทยเขาได้ตอบข้อหารือนะครับก็คือว่ากรณีที่เทศบาลนครสวรรค์ได้หารือแนวทางปฏิบัตินะครับว่าที่ดินเนี่ย อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เจ้าของที่ดินเองเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ประโยชน์ในที่ดินในโครงการดังกล่าวได้สอบถามว่าเจ้าของที่ดินจะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่นะครับตรงนี้กระทรวงมหาดไทยเห็นว่าตามมาตรา8วงเล็บ12แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ประกอบกับวงเล็บ10ของกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562กำหนดให้ที่ดินที่มีกฎหมายนะครับถ้ามีกฎหมายกำหนดห้ามมิให้ทำประโยชน์เนี่ยจะได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับทีนี้กรณีที่ดินอยู่ระหว่างการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่พุทธศักราช2547ซึ่งพระราชบัญญัตินี้นะครับเจ้าของที่ดินเนี่ยยังมีกรรมสิทธิ์นะครับเจ้าของที่ดินเนี่ยยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองอยู่เพียงแต่ว่าถูกจำกัดสิทธิ์บางประการตามมาตรา58แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาพื้นที่พุทธศักราช2547รวมทั้งไม่ได้มีบทบัญญัติกำหนดห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเนี่ยเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างเพราะฉะนั้นที่ดินดังกล่าวเนี่ยจึงไม่อยู่ในข่ายได้รับการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามมาตรา8วงเล็บ12แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ประกอบกับวงเล็บ10ของกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช2562ดังนั้นนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวันที่1มกราคมของปีภาษีจึงเป็นผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกรณีที่ดินที่อยู่ระหว่างดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เนี่ยกฎหมายไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้ห้ามเจ้าของที่ดินเนี่ยเข้าไปทำประโยชน์ในที่ดินเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเองเพียงแต่ถูกจำกัดสิทธิ์บางประการเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ไม่ได้เข้าเงื่อนไขในการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจึงยังคงมีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอยู่นะครับ